ันนี้ค่ะเราจะมาฝึกการบริหารดวงตากันนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะคะในวัยของผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านก็จะมีปัญหาทางดวงตากันมากอาจจะด้วยปัจจัยต่างๆนะคะตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์ในสมัยที่เรายังทำงานกันอยู่นะคะแล้วก็การที่เราใช้สายตานานๆการขับรถการเพ่งดวงตานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตาได้นะคะวันนี้ค่ะตุงจะมาฝึกและก็สอนการบริหารดวงตาเพื่อชะลอความเสื่อมของดวงตาค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อตากันนะคะบริเวณดวงตาทั้งสองข้างเป็นท่าง่ายๆค่ะแต่ได้ประโยชน์มากทีเดียวท่าแรกนะคะให้ยื่นมือสองข้างออกมาค่ะแล้วใช้ดวงตาโฟกัสที่บริเวณหัวแม่มือนะคะหัวนิ้วโป้งทั้งสองข้างค่ะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มมาโฟกัสที่ด้านมือด้านขวากันก่อนหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆดึงมือเข้ามาหาตัวขามือขวาดึงมาช้าๆแต่ตาทั้งสองข้างนะคะจ้องอยู่ที่หัวแม่มือขวาค่ะหัวนิ้วโป้งขวามองไว้ค่ะและหายใจออกค่อยๆดึงมือออกไปช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมองที่นิ้วโป้งด้านซ้ายมือค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆดึงมือออกช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆเลื่อนมือขวาลงมาหมุนเป็นวงกลมค่ะตาทั้งสองข้างนะคะมองที่นิ้วโป้งขวาแต่ใบหน้าตรงไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดนิ้วมือด้านซ้ายลงค่ะและหมุนเป็นวงกลมค่ะดวงตาทั้งสองข้างนะคะมองเหลือบมองค่ะที่ให้เห็นนิ้วโป้งซ้ายตัวเองค่ะแต่ใบหน้ายังตั้งตรงไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆกางมือขวาออกไปด้านข้างลำตัวช้าๆค่ะตาทั้งสองข้างนะคะมองให้เห็นนิ้วโป้งขวาค่ะและค่อยๆหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงมือกลับช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆกางแขนด้านซ้ายไปด้านข้างช้าๆค่ะเหลือบตามองให้เห็นนิ้วโป้งซ้ายตัวเองนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงมือกลับมาช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงนิ้วมือด้านขวาขึ้นด้านบนค่ะแต่ค่อยๆลดลงช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกมือด้านซ้ายขึ้นค่ะตาทั้งสองข้างมองที่นิ้วโป้งซ้ายค่ะแต่ค่อยๆลดลงช้าๆค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะประมาณเวลา5นาทีค่ะ